มาดูตัวเลขนะคะ GDP สินค้าการเกษตรของไตรมาสแรกปี2565นี้เป็นอย่างไรมีปัจจัยใดที่เอื้อปัจจัยใดที่กระทบนะคะไปสอบถามจากท่านเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่านฉันทานนท์วรรณเขตจวันค่ะครับไปชมครับวันนี้มาขอความรู้ท่านเลขานะคะถึงเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจปีนี้โดยเฉพาะสินค้าเกษตร GDP เป็นอย่างไรคะจริงๆถ้าพูดถึง GDP ในปีพ.ศ. 2565ในไตรมาสที่1นะครับ GDP ภาคการเกษตรเนี่ยจะขยายตัวอยู่ประมาณร้อยละ 4.4 นะครับโดยแบ่งออกเป็นสาขาที่สำคัญก็คือสาขาพืชเนี่ยจะขยายตัวมากที่สุดนะครับจะขยายตัวถึง 6.3นะครับสาขาประมงขยายตัว 2.5 ขณะที่สาขาบริการทางการเกษตรขยายตัว 2.4 สาขาป่าไม้ขยายตัว 2.2 จะมีสาขาเดียวครับที่จะหดตัวลงหรือลดลงก็คือสาขาปศุสัตว์จะติดลบที่ประมาณร้อยละ2ครับเนื่องจากปัจจัยหลักๆที่ทำให้ติดลบเนี่ยเราได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการระบาดนะครับของโรคระบาดในสินค้าปศุสัตว์นะครับมีหลายโรคด้วยกันก็จะเห็นว่าจะระบาดในสุกรนะครับจริงๆการระบาดในสุกรเนี่ยก็ได้ระบาดทำให้ประชาชนหรือเกษตรกรที่ต้องการจะเลี้ยงสุกรหรือทำอะไรเนี่ยเกิดความกังวลนะครับก็อาจจะลงลูกสุกรไปเลี้ยงน้อยลงนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะสถานการณ์ดีขึ้นนะครับเพราะว่าการดำเนินงานของภาครัฐโดยเฉพาะกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เร่งดำเนินการในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับถ้าพูดถึงปัจจัยในเชิงบวกนะครับแล้วก็ที่จะทำให้ GDP มันขยายตัวมากกว่าปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ต้องพูดตรงๆว่าก็จะมีสถานการณ์ในเรื่องของน้ำสภาพอากาศที่ดีกว่าราคาสินค้าเกษตรนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาราคาสินค้าเกษตรก็ปรับตัวสูงขึ้นทำให้เกษตรกรสนใจที่กลับมาเพาะปลูกมากขึ้นนะครับแล้วก็มาตรการส่งเสริมของภาครัฐแต่ก็ยังมีปัจจัยนึงที่ทำให้ GDP ในหลายเซกเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์หรือประมงป่าไม้หรือบริการทางการเกษตรยังไม่ได้โตขึ้นอีกหรือว่ามีการหดตัวลงบางตัวก็เนื่องมาจากสถานการณ์โควิดอย่างที่เราทราบก็คือโควิดก็ยังอยู่กับเรานะครับก็เราก็ต้องปรับตัวต่อไปในขณะที่ทางการผลิตที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอันนั้นก็เป็นปัจจัยในทางลบนะครับแต่ถ้ารวมกันแล้วเนี่ยขยายตัว 4.4 แต่ทั้งปีที่เราคาดว่านะครับจะมีปัจจัยต่างๆที่มาเกื้อหนุนแล้วก็สนับสนุนให้ภาคการเกษตรเนี่ยขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ2ถึง3นะครับ GDP นะครับนะคะก็จะมีทั้งปัจจัยที่ส่งเสริมแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้สินค้านั้นลดลงนะคะทีนี้ในส่วนของข้อเสนอแนะในปีนี้ที่ท่านอยากจะมอบให้คุณผู้ชมที่รับชมอยู่ท่านอยากจะนำเสนออะไรบ้างคะจริงๆผมฝากไปยังพี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรนะครับการผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยอยากให้ท่านเข้าถึงข้อมูลจริงๆวันนี้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากข้อมูลภาครัฐนะครับหลายๆหน่วยงานรวมถึงสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเองเนี่ยสามารถเข้ามา www.oee.go.th หรือว่ามี Big Data ต่างๆจากหลายหน่วยงานนะครับติดต่อหน่วยงานด้านการเกษตรใกล้บ้านท่านเนี่ยนะครับหรือว่าเสิร์ชใน Google ก็ยังได้ท่านก็สามารถเข้าถึงข้อมูลถ้าท่านรู้เกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์การผลิตนะครับการตลาดราคาสถานการณ์น้ำสถานการณ์ต่างๆเป็นข้อมูลมาประกอบในการผลิตว่าแล้วท่านก็ไปพิจารณาว่าท่านควรจะผลิตอะไรพื้นที่ท่านเหมาะสมกับการผลิตอะไรให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่มีตลาดหรือไม่ถ้าท่านเรียนรู้พวกสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยให้ท่านเนี่ยสามารถผลิตสินค้าและขายสินค้าได้รวมถึงการดำเนินการมาตรการทางการตลาดเดี๋ยวนี้ง่ายมากครับเกษตรกรแต่ก่อนผลิตแล้วก็ส่งไปยังพ่อค้าคนกลางส่งต่อไปเรื่อยๆวันนี้เกษตรกรหลายรายที่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองมาเป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพได้เราผลิตแล้วก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็ขายสินค้าตัวเองมันก็เป็นการบาลานซ์ระหว่างการขายแบบเดิมกับขายแบบใหม่ที่ช่วยกันไปก็จะทำให้มีรายได้จากการขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางตรงทางออนไลน์ของตัวเองมากขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากไปยังพี่น้องเกษตรกรว่าวันนี้นอกจากคุณการทำการเกษตรแบบเดิมที่ไม่ได้สนใจเรื่องการตลาดเลยวันนี้กลับมาสนใจเรื่องข้อมูลสนใจเรื่องการตลาดสนใจเรื่องอื่นๆเนี่ยก็จะช่วยให้การทำการเกษตรของท่านเนี่ยพัฒนาขึ้นแล้วก็มีรายได้กลับมามากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่อยากฝากในเรื่องของการศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับมาใช้ทางการเกษตรของท่านด้วยนะครับรวมถึงในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับรายได้ค่าใช้จ่ายต่างๆวันนี้ปัจจัยทางการผลิตสูงท
ท่านรู้อยู่แล้วว่าปัจจัยตัวไหนสูงตัวไหนต่ำอย่างเช่นราคาปุ๋ยสูงท่านสามารถดัดแปลงถ้าเกิดคุณใช้ปุ๋ยเคมีมาดูซิปุ๋ยอินทรีย์ใช้ได้ไหมถ้าใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้ก็นำปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางธรรมชาติที่ท่านมีหรือว่าไปเรียนรู้จากที่ต่างๆมาจากผู้รู้เนี่ยมาใช้ในครัวเรือนมาใช้ในแปลงเกษตรของท่านก็จะเป็นการลดต้นทุนทางการเกษตรและทำให้ท่านมีรายได้เพิ่มขึ้นครับดังนั้นนะคะอย่างที่ท่านเลขากรุณาให้ข้อมูลมานะคะการเท่าทันต่อสถานการณ์แล้วก็การปรับตัวนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากท่านอยากจะฝากทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมอย่างไรคะสุดท้ายเรื่องที่ฝากก็คือว่าวันนี้เราต้องซื่อสัตย์นะครับการผลิตสินค้าเนี่ยต้องพยายามซื่อสัตย์ต่อตัวเองเพราะมันเป็นอาชีพหนึ่งการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอจะเป็นภูมิคุ้มกันให้สินค้าของท่านเนี่ยสามารถขายได้อย่างยั่งยืนและมีคนต้องการสินค้าท่านครับอันนี้ก็ฝากไว้เรื่องของคุณภาพมาตรฐานยังมีความจำเป็นนะครับในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารไปยังสู่ผู้บริโภคผู้บริโภคก็ได้กินอาหารที่มีคุณภาพของท่านด้วยความปลอดภัยท่านก็สามารถขายสินค้าได้ยั่งยืนครับขออนุญาตฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรครับวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะท่านเลขาธิการสสก.หรือว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรค่ะท่านฉันทานนท์วรรณเขจรกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบพระคุณครับ